คะในภาคบ่ายของเรานะคะเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตกับอย.นะคะแล้วระบบeSubmission นะคะไม่ทราบท่านใดในที่นี้คุ้นชื่อ eSubmission มั้งไหมคะระบบ eSubmission เนี่ยคือการขออนุญาตอาหารนะคะผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าโปรแกรมนะคะผ่านเว็บไซต์ที่เราจะเรียกเว็บไซต์ว่า Skynet นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ในการยื่นขออัพโหลดเอกสารต่างๆผ่านระบบ Skynet นะคะณปัจจุบันถ้าเป็นตัวทางอย.กลางนะคะหรือว่าสถานที่ผลิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะณปัจจุบันตัวสถานที่ผลิตเนี่ยเราก็สามารถยื่นผ่านระบบตัว Skynet ได้นะคะเป็นมาสเตอร์นะคะซึ่งณปัจจุบันก็ได้ดำเนินการขอให้อยู่กับสถานที่หนึ่งอยู่นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอย.จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตผ่านระบบ Skynet ตัว eSubmission หรือเว็บไซต์ Skynet มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะช่วงภาคบ่ายนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าตัวระบบ eSubmission ที่เราจะพูดถึงนะคะมีการเข้าใช้ยังไงเราต้องใช้ระบบปฏิบัติการอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้ตรงนี้นะคะเนื้อหาในช่วงภาคบ่ายนะคะเราจะเน้นเกี่ยวกับระบบ eSubmissionทั้งหมดเลยนะคะจะเริ่มต้นสอนผู้ประกอบการตั้งแต่การเข้าลงทะเบียนแล้วก็การเปิดสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการยื่นเอกสารผ่านระบบ e-submission นะคะแล้วก็การตรวจสอบการพิจารณาเอกสารของทางสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าอย.กลางนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วหวังว่าหากจบการอบรมในช่วงเซสชันบ่ายนี้หวังว่าผู้ประกอบการจะสามารถใช้งานระบบ e-submission ได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอย่างมากเลยค่ะจะแบ่งเป็น5หัวข้อย่อยนะคะในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะก็จะมีระบบปฏิบัติการที่จำเป็นที่ต้องใช้ระบบ e-submission นะคะในหัวข้อแรกแล้วหัวข้อที่2เนี่ยก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอ username กับ password นะคะก็คือตัวกรอกเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะขั้นตอนที่3การเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ e-submission ในงานอาหารนะคะเราจะเน้นในงานอาหารขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการยื่นเอกสารผ่านระบบ e-submission นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสบ5หรือสบ7นะคะที่เราพูดไปเมื่อตอนเช้านะคะที่แบ่งแยกตามประเภทว่าเข้าค่ะตัวประเภทอาหารนะคะว่าจะเป็นสบ5หรือสบ7นะคะแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะคำขอผ่านระบบ e-submission นะคะอันนี้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีตัวคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าตัวระบบปฏิบัติการแล้วก็มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะทั้งหมดในการใช้ระบบปฏิบัติการนี้นะคะในหัวข้อแรกนะคะระบบปฏิบัติการที่จำเป็นในระบบ e-submission นะคะตัวระบบ e-submission เนี่ยจะเป็นระบบที่เราทำผ่านตัวเบราว์เซอร์นะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะต้องใช้ที่จำเป็นจริงๆคือโปรแกรมอ่านไฟล์สกุล PDF หรื ที่เราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นโปรแกรม Adobe ACDC ตัว Reader ค่ะตัวโปรแกรม PDF Reader แต่ว่าต้องเป็นตัว Reader DC นะคะเพราะว่ามันจะสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ข้างในนั้นได้ทำไมเราจะต้องใช้ตัว DC เพราะว่าตัวโปรแกรมนี้นะคะพอเปิดไฟล์เข้ามามันจะมีขั้นตอนหนึ่งถ้าผู้ประกอบการจำได้ได้แจ้งไว้ว่าตัวสบ7หรือสบ5เราจะต้องมีการแจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าไปซึ่งตัวโปรแกรม DC ตัวนี้นะคะตัวAdobe ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วมันตัวทางอย.นะคะก็จะเว้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยกรอกชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวเอกสารนั้นแล้วก็ส่งกลับไปให้ทางอย.นะคะซึ่งตัวโปรแกรม Adobe ตัวนี้ก็จะสามารถแก้ไขตัวช่องว่างที่อย.ได้เว้นไว้ให้ได้นะคะ
รวมถึงโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรคือโปรแกรมที่ท่านผู้ประกอบการไว้ใช้เปิดหน้าเว็บเพจต่างๆนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าจะให้จุลิรัตน์แนะนำจุลิรัตน์แนะนำให้ใช้เป็นเบราว์เซอร์ Firefox นะคะตัวตรงกลางค่ะที่จะเป็นรูปเหมือนจิ้งจอกอะค่ะสีส้มๆนะคะจะเป็นชื่อเบราว์เซอร์ว่า Firefox นะคะซึ่งตัวนี้ถามว่าทำไมจะต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าหน้าตาของเว็บของ Skynet นะคะด้วยแพทเทิร์นด้วยโปรแกรมที่เขาเขียนขึ้นมาตัว Firefox เนี่ยจะสามารถอ่านได้ค่อนข้างที่จะเสถียรที่สุดนะคะโดยปกติถ้าจะเข้ายื่นระบบ e-submission จุลิรัตน์จะแนะนำตัวนี้มากกว่านะคะเพราะว่าป้องกันที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์หรือว่าการผิดเพี้ยนของตัวเว็บไซต์นะคะซึ่งถามว่า Google Chrome ใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งผู้ประกอบการตั้งค่าไม่ถูกต้องนะคะในตัวเว็บไซต์ของในคอมพิวเตอร์ของท่านเองเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอ่านมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ได้นะคะแล้วต่อมาเป็น Front Pack นะคะอันนี้ตัวฟอนต์แพคทำไมจะต้องดาวน์โหลดมาต้องเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งนะคะว่าตัวอักษรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของทุกท่านนะคะโดยการที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าทางร้านเราไม่ได้แจ้งทางร้านให้ลงตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรแพทเทิร์นมานะคะมันบางตัวอักษรมันจะไม่มีซึ่งอย.เนี่ยเขาจะใช้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นฟอนต์ชื่อสารบัญนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวฟอนต์แพ็กที่ทางอย.ให้ดาวน์โหลดฟรีนะคะเพื่อที่จะติดตั้งตัวลักษณะตัวอักษรนี้เพื่อที่ทุกท่านเปิดโปรแกรมอ่านไฟล์ DC ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้อ่านไม่ผิดเพี้ยนเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวที่เราเรียกกันนะคะอันนี้ก็คือโปรแกรมทั้งหมดที่ท่านควรที่จะดาวน์โหลดไว้นะคะถามว่าท่านจะดาวน์โหลดที่ไหนท่านสามารถสแกน QR code ที่ให้ไว้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้หรือคลิกลิงก์ที่ให้ไว้นะคะหรือถ้าท่านไม่ทราบจริงๆท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของ Skynet นะคะก็คือจะเป็น https นะคะแล้วก็privus.fda.moph.go.th นะคะหน้าตาก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะนี้นะคะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆโดยคลิกที่ดาวน์โหลดนะคะก็คือทางอย.เนี่ยได้อำนวยความสะดวกตัวข้อมูลตัวโปรแกรมดาวน์โหลดให้จะอยู่ในหน้านี้นะคะการเข้าเว็บไซต์นี้สามารถเข้าผ่านมือถือได้เข้าผ่านแท็บเล็ตได้นะคะแต่ในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อแก้เอกสารจะผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าจะต้องมีการใช้โปรแกรม DC ในการอ่านไฟล์ PDF ที่เกิดขึ้นนะคะพอคลิกเข้าไปในหน้าตาเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็จะเข้าไปในหน้านี้เนาะซึ่งมันก็จะมีคู่มือให้เราและมีโปรแกรมต่างๆให้เราซึ่งในตัวเว็บไซต์ของอย.เนี่ยก็จะตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเขาจะให้มาเว็บเบราว์เซอร์เดียวคือ Firefox นะคะเพราะโดยปกติคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยณปัจจุบันน่ะจะให้ตัวเป็น Google Chrome มานะคะซึ่งทางอย.อย่างที่บอกก็แนะนำให้ใช้ Firefox ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่อยากดาวน์โหลดหรือว่ามี Google Chrome อยู่แล้วก็ลองใช้ Google Chrome ก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอันไหนก็แนะนำให้ดาวน์โหลด Firefox มาใช้แทนแล้วก็เว็บแยกตัวใช้ไปเลยอะค่ะเพราะว่าโดยปกติFirefox มันจะเสถียรกว่าในการอ่านข้อมูลนะคะด้วยตัวอักษรแบบตัวอักษรที่อย.เขาได้ทำการตั้งระบบไว้นะคะต่อมาท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ใช้ระบบ e-submission และมีความต้องการที่จะใช้อันนี้ทางเราจะเป็นการสอนตั้งแต่การขอยื่น ID ยื่น username กับ password เลยนะคะการยื่นท่านสามารถทำผ่านเว็บไซต์เมื่อสักครู่ได้นะคะก็คือไปที่เว็บไซต์เดิมนะคะพอไปที่เว็บไซต์เดิมเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างท่านจะเห็นคำว่าผู้ประกอบการ
เมื่อท่านเห็นผู้ประกอบการให้ท่านคลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้าไปเนี่ยจะเกิดหน้าตาอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าสมมติท่านมี username กับ password แล้วท่านก็สามารถกรอกได้แต่ถ้าสมมติท่านยังไม่เคยใช้ระบบนี้เลยให้ท่านสมัครสมาชิกนะคะการสมัครฐานสมาชิกในที่นี้นะคะใช้แค่ตัวบัตรประชาชนอย่างเดียวก็พอนะคะรวมถึงเบอร์มือถือและมือถือนะคะในการยื่นข้อมูลต่างๆนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีการข้อตกลงต่างๆนะคะเกี่ยวกับการยืนยันตนทางดิจิตอลนะคะหรือการยืนยันตนทางเว็บไซต์นะคะอันนี้ถ้าท่านใดมีมือถือหรือแท็บเล็ตสามารถทำตามไปได้เลยนะคะขั้นตอนนี้สามารถทำในมือถือได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่กดยินยอมนะคะพอกดยินยอมเสร็จปั๊บท่านจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนนะคะและเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชนเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชนก็คือตัวที่เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่บวกกับตัวหนังสือค่ะข้างหลังบัตรประชาชนในการที่จะลงทะเบียนเข้าไปนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยหลังจากนั้นให้ท่านยืนยันข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่พวกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนนะคะกรอกเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าข้อมูลจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะคะและต่อมาก็ท่านสามารถสร้าง username กับ password ได้นะคะusernameกับ password อันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะท่านสามารถสร้างเองได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นusername กับ password ของชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเป็นเลขเป็นอีเมลก็ได้เป็นชื่อที่ท่านตั้งเองก็ได้นะคะแล้วก็ password ของท่านนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะใช้เบอร์โทรศัพท์ระบุเข้าไปเพื่อขอรหัส OTP ผ่านระบบ SMS นะคะเมื่อเราได้รหัสแล้วนะคะเราก็มีการยืนยันเข้ามานะคะว่าเราได้รับรหัสจากรหัสอ้างอิงนี้รหัสอะไรแล้วเราก็กดยืนยันนะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดขั้นตอนนะคะแล้วมีการยืนยันข้อมูลทุกอย่างเราก็จะสิ้นสุดการขั้นตอนการเปิด username กับ password ถามว่าณปัจจุบันท่านสามารถเข้าไปยื่นตัวอย.ได้หรือยังคำตอบคือยังนะคะท่านแค่เปิดลงทะเบียนเท่านั้นแต่ในทะเบียนของท่านยังไม่มีชื่อของสถานประกอบการอยู่ในฐานระบบข้อมูลของท่านณปัจจุบันท่านแค่เปิดข้อมูลของท่านเพื่อรองรับตัวบริษัทของท่านเข้ามาในระบบของท่านเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าไปที่ระบบส่วนกลางนะคะซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลของอย.เนาะเราก็จะมีชื่อของเรารวมทั้งข้อมูลประวัติของเราอยู่ในนั้นและขั้นต่อมาเมื่อท่านต้องการจะยื่นท่านต้องทำให้ชื่อสถานประกอบการของท่านมาอยู่ในฐานข้อมูลของท่านก่อนคือเราต้องเปิดสิทธิ์การใช้ระบบ e-submission ในฐานะที่เรามีสถานประกอบการนะคะซึ่งการเปิดสิทธิ์เนี่ยจุลรัตน์ได้ให้แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเทอร์เน็ตให้ทุกท่านนะคะเป็นใบเดี่ยวๆเข้าไปนะคะจะเป็นใบนี้นะคะเป็นใบที่เป็นใบเดียวนะคะท่านสามารถกรอกรายละเอียดนะคะถ้าสมมุติท่านเป็นเจ้าของกิจการให้ท่านติ๊กข้อแรกนะคะที่บอกว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการนะคะแต่ถ้าท่านเป็นแค่ผู้รับมอบอำนาจนะคะให้เราติ๊กที่ข้อ2นะคะซึ่งรายละเอียดหลักฐานนะคะก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาหรือว่าสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP นะคะใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะใช้สมมุติจุลรัตน์เป็นคนเปิด
เมื่อกี้เมื่อสักครู่จุยรัตน์ได้ลงทะเบียนไว้แล้วใช้ชื่อจุยรัตน์เบอร์โทรสำเนาบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนทั้งหมดนะคะเข้าไปอันนี้ของจุลิรัตน์ก็คือจะสมมุติเป็นบริษัท A สมมุติจุลิรัตน์เป็นเจ้าของบริษัท A จุลิรัตน์ต้องเขียนตรงนี้ว่าด้วยข้าพเจ้านางสาวจุลิรัตน์ปาคำศรีเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่อยู่ที่ติดต่อได้นี้ให้เป็นที่อยู่ตามเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับก็ใส่เบอร์มือถือก็ได้แล้วก็อีเมลแอดเดรสนะคะแล้วก็จุลิรัตน์จะติดข้อแรกว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการนะคะโดยต้องเขียนเลขที่ตามใบอนุญาตด้วยนะคะเลขที่ใบอนุญาตก็คือตามใบทะเบียนพาณิชย์หรือว่าตามใบอ2หรือสบ1ได้เลยค่ะว่าเราจะใช้ใบไหนนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบอนุญาตทุกหน้านะคะแล้วก็สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหน้าแรกนะคะหรือสำเนาบัตรประชาชนสำหรับเป็นบุคคลธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดและท่านนำเอกสารต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะคะไปยื่นที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่สาธารณสุขจังหวัดที่ท่านได้ตั้งสถานที่ผลิตสมมติท่านตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีก็คือไปที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะสิงห์บุรีถ้าท่านตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่นนทบุรีนะคะการเปิดสิทธิ์ทุกการเปิดสิทธิ์จะมีอายุได้อยู่ที่1ปีนะคะ1ปีหมายถึงว่าถ้าสมมติวันนี้วันที่8 มีนาคม 2565การสิ้นสุดการเปิดสิทธิ์จะอยู่วันที่7 มีนาคม 2566นะคะการนับอายุ1ปีจะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งทุกปีท่านจะต้องมีการต่อใบอนุญาตการเปิดระบบ e-submission นะคะถ้าไม่มีการต่อใบอนุญาตระบบนั้นเมื่อถึงวันที่8มีนาคมปีหน้าระบบท่านก็จะไม่สามารถเข้าได้ท่านก็ต้องไปยื่นตัวเอกสารนี้ใหม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ต้องมีการต่อทุกปีนะคะในกรณีที่ท่านจะต้องการยื่นผ่านระบบ e-submission นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ์ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมี2กรณีเนาะว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่นนทบุรีนะคะแล้วก็ถ้ากรณีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ยื่นได้ที่สาธารณสุขจังหวัดโดยปกติถ้าเราไปยื่นตอนเช้าภายในวันนั้นก็จะได้สิทธิ์สามารถเข้าใช้ระบบ e-submission ได้นะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการเข้าไปเปิดสิทธิ์ช่วงบ่ายนะคะมีสิทธิ์ที่ถ้าเจ้าหน้าที่ว่างเขาก็จะเปิดให้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ว่างก็จะเป็นวันถัดไปในวันทำการนะคะแนะนำว่าการยื่นเอกสารใดๆก็ตามที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะแนะนำให้ไปช่วงเช้าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเราจะกลับมาแก้ไขเอกสารในกรณีที่เอกสารเราไม่ครบหรือว่าในกรณีที่เปิดใช้สิทธิ์แล้วเราต้องรีบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ว่างช่วงบ่ายอะไรเงี้ยช่วงเช้าเป็นช่วงที่แนะนำที่สุดนะคะเวลาเรายื่นเอกสารใดๆก็ตามกับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเอกสารประกอบการยื่นสิทธิ์อันเมื่อสักครู่นี้พูดแล้วเนาะก็คืออันนี้ก็ใช้ตัว2กรณีนะคะสมมุติผู้เข้าใช้งานเป็นผู้รับอนุญาตนะคะถ้าเป็นสภาพนิติบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลหน้าแรกนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์อย.นะคะจะเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ต้องติดอากรสแตมป์30บาทนะคะอากรสแตมป์ก็ซื้อได้ที่สรรพสามิตตรงเป
เป็นอากรสแตมป์ถ้าสาธารณสุขจังหวัดมีจำหน่ายก็สามารถซื้อได้ที่นั่นเลยนะคะบางจังหวัดเขาจะมีจำหน่ายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าโอท็อปหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาตหรือสำเนาใบทะเบียนกับสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์นะคะ2 อย่างไปยื่นนะคะสำหรับผู้เข้าใช้งานเป็นผู้ดำเนินกิจการนะคะก็ใช้เป็นเอกสารแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์นะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนถามว่าข้อ1สำหรับผู้ใช้งานเป็นผู้รับอนุญาตกับผู้ดำเนินกิจการแตกต่างกันยังไงผู้ในข้อแรกเนี่ยในลักษณะที่บริษัทเนี่ยใช้ในนามบริษัทเองเลยแต่ข้อ2เนี่ยใช้ในนามบุคคลที่อยู่ในบริษัทนั้นแล้วบริษัทนั้นมอบอำนาจให้บุคคลนั้นเป็นตัวแทนบริษัทนะคะจะมีความแตกต่างกันในข้อนี้นะคะซึ่งในข้อ2เนี่ยถ้าเราใช้ในนามบุคคลเป็นตัวแทนบริษัทก็เหมือนเป็นพนักงานในบริษัทนั้นนะคะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องนี้เราก็จะใช้ฟอร์มเปิดสิทธิ์เหมือนกันสำเนาบัตรประชาชนเหมือนกันสำเนาใบอนุญาตหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์แล้วก็หนังสือมอบอำนาจเหมือนกันนะคะเอกสารมันก็จะเยอะตามรายละเอียดที่เราใช้นะคะอันนี้มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบแทนในกรณีนี้จะเป็นในกรณีเหมือนที่จุลรัตน์ทำขอยื่นให้ผู้ประกอบการนะคะในกรณีที่ผู้ประกอบการมี username กับ password แล้วแต่ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการยื่นเองอยากให้จุลรัตน์เป็นคนยื่นให้แต่ไม่สะดวกที่จะให้ username กับ password ของผู้ประกอบการให้จุลรัตน์ทางผู้ประกอบการจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้จุลรัตน์เป็นคนดำเนินการแทนซึ่งจุลรัตน์เนี่ยมีการเปิดสิทธิ์ระบบ e-submission ไว้แล้วนะคะผู้ประกอบการจะต้องมีการมอบอำนาจเพื่อให้ชื่อสถานที่ผู้ประกอบการอยู่ในฐานข้อมูลของจุลรัตน์ในระบบ Skynet นะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะมันจะมีลักษณะการใช้งานต่างๆนะคะซึ่งการเปิดสิทธิ์ของจุลรัตน์ก็จะมีอายุ1ปีเหมือนกันนะคะการใช้สมมุติผู้ประกอบการต้องการให้จุลรัตน์ยื่นระบบ e-submission ให้ผู้ประกอบการก็แค่มีหนังสือมอบอำนาจให้สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนนะคะสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจก็คือของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้รับอำนาจก็คือจุลรัตน์นะคะแล้วก็สำเนาอื่นๆนะคะในกรณีที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้แนบไปด้วยนะคะไม่เกิน1วันทำการชื่อบริษัทของผู้ประกอบการจะอยู่ในฐานข้อมูลของจุลรัตน์ซึ่งจุลรัตน์จะสามารถดำเนินการขออย.ให้ผู้ประกอบการได้ประหนึ่งว่าจุลรัตน์เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการหรือว่าเป็นพนักงานในบริษัทของผู้ประกอบการนะคะแต่จะทำชื่อที่ออกมาบนหัวกระดาษใบเสร็จอะไรนั้นนะคะจะเป็นชื่อของจุลรัตน์นะคะต่อมาถ้าในกรณีที่ผู้ประกอบการสมมุตินะคะผู้ประกอบการเข้าโครงการของทางสถาบันอาหารแล้วผู้ประกอบการบอกว่าให้จุลรัตน์ยื่นอย.ให้ซึ่งปกติโครงการของภาครัฐเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 6-9 เดือนซึ่งมันยังไม่ครบ12เดือนเนาะ1ปีแล้วผู้ประกอบการบอกว่าพอขอเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิ์หรือว่าผู้เข้าใช้งานระบบในชื่อของสถานผู้ประกอบการใช่ไหมคะผู้ประกอบการก็ต้องมายกเลิกสิทธิ์ของจุลรัตน์ออกก่อนในกรณีที อยากให้คนอื่นทำแทนอีกขั้นหนึ่งที่ยังไม่ครบ1ปีนะคะเพราะว่าการขออนุญาตมันมีระยะเวลา1ปีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติจุลรัตน์ทำให้เสร็จผลิตภัณฑ์หนึ่งภายใน3เดือนแล้วแล้วพอ3เดือนมันจบโครงการถูกต้องไหมคะผู้ประกอบการอยากจะยกเลิกสิทธิ์ในนามของผู้ประกอบการของจุลรัตน์ผู้ประกอบการจะต้องมายื่นเอกสารต่อไปนี้นะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้งานบุคคลเดิมก็คือสำเนาบัตรประชาชนของจุลรัตน์สำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้งานคนใหม่ก็คือใครก็ตามที่ผู้ประกอบการอยากให้เข้าใช้ระบบในนามของบริษัทของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็หนังสือเอกสารหัวบริษัทระบุข้อความนะคะ
ดังนี้นะคะเป็นข้อความดังนี้เลยนะคะขอความกรุณามอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-submission วงเล็บอาหารทั้งหมดหรือระบุที่ต้องการโอนสิทธิ์นะคะในกรณีที่ผู้ประกอบการมีการมอบอำนาจก่อนหน้านี้เยอะนะคะของชื่อผู้รับมอบคนเดิมในกรณีนี้คือชื่อจุลิรัตน์ใช่ไหมคะก็เขียนว่าจุลิรัตน์ปาคำศรีเลขบัตรประชาชนที่เท่าไหร่ไปยังแล้วก็เขียนชื่อบุคคลใหม่เข้าไปพร้อมเลขบัตรประชาชนนะคะภายใต้อันนี้ก็คือต้องระบุตั้งแต่เลขที่ใบอนุญาตชื่อผู้รับอนุญาตและเลขนิติบุคคลนะคะอันนี้จะต้องระบุให้หมดถามว่าประโยชน์ในกรณีนี้มีประโยชน์อย่างไรในกรณีที่ผู้ประกอบการเข้าโครงการของภาครัฐและมีการโอนสิทธิ์ให้ทางที่ปรึกษาด้วยระยะโครงการมันจบแล้วแนะนำให้ไปปิดสิทธิ์ของที่ปรึกษาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการยกเลิกการขอใช้สิทธิ์เข้าระบบ อาหารนะคะในกรณีที่เราเคยที่จะมอบอำนาจให้ท่านอื่นไปนะคะต่อมาเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายื่นขอเปิดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วถ้าท่านเข้าไปในระบบท่านจะเจอว่ามีชื่อบริษัทของท่านอยู่ในฐานระบบของท่านท่านก็สามารถเข้าไปยื่นเอกสารผ่านระบบ e-submission ได้การยื่นเอกสารผ่านระบบ e-submission ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เป็นการยื่นเอกสารผ่านตัว Skynet ซึ่งกำลังจะขอยื่นเลขสารระบบ5หลักต่อจากเมื่อเช้าที่เราได้ขอทำการขออนุญาต8หลักไปแล้วนะคะณปัจจุบันเราจะมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านไปที่เว็บไซต์ Skynet เหมือนเดิมนะคะแล้วให้ท่านไปที่ผู้ประกอบการค่ะพอไปผู้ประกอบการปั๊บให้ท่านกรอก username และ password ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้นะคะถ้าท่านลืมรหัสผ่านสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยการทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้บนหน้าเว็บนะคะต่อมาเมื่อท่านเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยจะเจอรายละเอียดหัวข้อต่างๆมากมายให้ท่านโฟกัสไปที่แค่ยื่นผลิตภัณฑ์นะคะการยื่นผลิตภัณฑ์ก็คือการขอเลขสารระบบอาหารตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งหน้านี้มันก็จะมีการยื่นโฆษณาอาหารการยื่นต่างๆมากมายนะคะแต่ณวันนี้เราจะพูดถึงการยื่นเลขสารระบบอาหารนะคะอันนี้ก็จะมีหน้าต่างประกาศขึ้นมานะคะก็จะมีประกาศต่างๆตามช่วงระยะเวลาที่ทางอย.ต้องการนะคะให้เรากดต้องการยื่นคำขอเข้าไปนะคะในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นสถานประกอบการที่หนึ่งนะคะอันนี้ได้แบ่งตัวข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะถ้าท่านเข้าไปท่านจะเจอในรูปแบบหน้าตานี้เลยนะคะให้ท่านคลิกไปที่เลือกข้อมูลนะคะสำหรับสถานประกอบการใดที่มีหลายละบ้านเลขที่ให้ท่านจำด้วยนะคะว่าบ้านเลขที่ไหนท่านขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไหนเพราะเคยเกิดเคสมาแล้วว่าสมมติด้วยบริษัทมันใหญ่มากนะคะมันจะเป็นเคสของบริษัทใหญ่ๆเนาะที่จะมีบ้านเลขที่หลายๆบ้านเลขที่ซึ่งบ้านเลขที่แต่ละบ้านเลขที่และแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันให้ท่านดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการยื่นขอเนี่ยอยู่ในประเภทอาหารประเภทไหนนะคะแล้วให้ท่านเลือกที่บ้านเลขที่นั้นนะคะสำหรับบริษัทตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเขามีแค่บ้านเลขที่เดียวนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะกรณีศึกษาที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะคะเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นขนมอบทุกอย่างเป็นขนมไข่เป็นขนมคุกกี้เค้กอะไรพวกนี้นะคะซึ่งประเภทอาหารที่เขาได้รับนะคะก็จะเป็นอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีนะคะได้แก่อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีนะคะต่อ
้องเข้าใจก่อนว่าในหมวดนี้นะคะถ้าท่านเปิดเอกสารการแบ่งประเภทอาหารเนี่ยมันจะมีอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีได้แก่อาหารพร้อมปรุงอีกประเภทหนึ่งนะคะถามว่าอาหารพร้อมปรุงกับอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีแตกต่างกันอย่างไรดูที่ลักษณะการบริโภคนะคะอาหารพร้อมปรุงเนี่ยท่านจะต้องมีการปรุงมีการใช้ความร้อนหรือมีการคุกที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะนำเข้าสู่ร่างกายได้หรือการบริโภคได้แต่อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีหมายความว่าท่านสามารถแกะซองฉีกซองหรือเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วเอาเข้าปากสามารถรับประทานได้เลยนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการบริโภคของผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะในกรณีนี้จะเป็นอาหารที่พร้อมบริโภคทันทีนะคะซึ่งหน้าตาในตัวแบบตัวหน้าเว็บไซต์นะคะสังเกตด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีหมวดต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลูกศรสี่ตัวสามเหลี่ยมนะคะแสดงว่าเราสามารถคลิกในเมนูนั้นแล้วก็จะมีหมวดต่างๆย่อยออกมาอีกนะคะในกรณีนี้อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม13กลุ่มที่ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นอาหารที่จะต้องยื่นสบ.7เพราะฉะนั้นอาหารประเภทนี้เราจะยื่นสบ.7เมื่อกี้ไม่อยู่ใน13ที่ยื่นสบ.5นะคะแต่อันนี้เรายื่นสบ.7เนาะเราก็ไปคลิกที่ยื่นขออนุญาตตามประเภทอาหารสบ.7นะคะอันนี้จะมีผลต่อแบบฟอร์มนะคะต้องคลิกให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เราคลิกปิดนะคะแล้วเราก็ต้องเลือกสถานที่ผลิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเข้าไปในแบบฟอร์มตามเอกสารที่ทางอย.ได้เซตข้อมูลไว้นะคะต่อมาที่ตำแหน่งเดิมด้านซ้ายมือเดิมนะคะมันจะขึ้นประเภทอาหารสบ.7ที่เราขออนุญาตไว้ประเภทอาหารที่เราขออนุญาตไว้อย่างสถานที่นี้เขาผลิตอยู่2ประเภทได้แก่ขนมปัง2อาหารพร้อมบริโภคทันทีถามว่าอาหารพร้อมบริโภคทันทีของเขาคืออะไรคุกกี้อะไรตัวขนมที่เป็นคล้ายๆคุกกี้ต่างๆนะคะเพราะเขาทำคุกกี้กับขนมปังอบเนาะเพราะตัวถ้าตามประเภทอาหารขนมปังกับคุกกี้อยู่คนละประเภทกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทอาหารที่เขาได้รับการอนุญาตอันนี้ก็จะสืบต่อเนื่องมาจากเมื่อเช้าที่ให้ทุกท่านนะคะเขียนประเภทอาหารที่ต้องการผลิตนะสถานที่ผลิตของท่านเพราะว่าถ้าท่านไม่รู้ว่าประเภทอาหารของท่านอยู่หมวดไหนท่านก็จะไม่เจอประเภทอาหารตรงนี้หรือถ้าท่านยื่นไม่ครบไม่ครอบคลุมที่ท่านผลิตสมมุติในนี้นะคะไม่มีประเภทขนมปังถ้าสมมุติวันใดวันหนึ่งท่านจะผลิตขนมปังขึ้นมาท่านก็ไม่สามารถผลิตได้เพราะว่ามันไม่มีหมวดประเภทอาหารให้ท่านเลือกลงในแบบฟอร์มนะคะในระบบสำหรับอันนี้เป็นขนมอบนะคะเป็นตัวอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีประเภทอบนะคะก็คือคุกกี้พอเราคลิกเข้าไปที่ไม่ว่าจะคลิกขนมปังหรือคลิกที่อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีเนี่ยมันจะมีตัวเลือกลงมาอีกว่ากรรมวิธีผลิตของท่านคือกรรมวิธีการผลิตแบบไหนนะคะสำหรับขนมปังก็จะเห็นได้ว่ามีแช่แข็งแช่เยือกแข็งนะคะแบ่งบรรจุและอบถามว่าแตกต่างกันยังไงใช่เยือกแข็งให้ท่านดูที่การผลิตของท่านว่าท่านมีการผลิตแบบไหนแบ่งบรรจุในที่นี้คือการซื้อมาแล้วแบ่งบรรจุโดยท่านไม่มีการใช้กระบวนการใดๆก็ตามกับผลิตภัณฑ์แต่ถ้าการอบก็คือการกระบวนการปกติที่ท่านใช้อ่ะค่ะแบบอบแล้วก็มีการตีแป้งอะไรแล้วก็อบแล้วก็ออกมาเป็นคุกกี้หรือขนมปังแต่แช่เยือกแข็งอันนี้แช่เยือกแข็งจะคล้ายๆตัวขนมปัง S&P ที่มีบัตเตอร์เค้กที่เป็นแช่เยือกแข็งก็จะประมาณนั้นอันนี้จะขึ้นอยู่กับการกระบวนการผลิตของท่านนะคะท่านต้องมีการพิจารณาตัวกระบวนการของท่านด้วยนะคะ
และตัวกรณีศึกษาของเราเนี่ยจะเป็นบริโภคทันทีเนาะแล้วก็เป็นการอบเพราะเขาเป็นการผลิตเองเราก็จะคลิกที่อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีและเรามาคลิกที่อบนะคะซึ่งพอคลิกแล้วจะเกิดหน้าตาอย่างนี้ในตัวระบบถ้าเราคลิกเข้าไปในระบบมันจะมีการรันข้อมูลของเราออกมานะคะมันจะมีการบอกประเภทอาหารของเราชนิดอาหารกรรมวิธีของเราแล้วก็เลขสถานที่เลขสถานที่นี้คือเลขสถานที่ที่ขออนุญาตกับทางอย.นะคะว่าเป็นเลขสถานที่ไหนเราสามารถรีเช็คได้นะคะว่าข้อมูลที่เราเลือกไปเนี่ยมีความถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการที่เช็คตัวประเภทอาหารนะคะต้องเช็ครายละเอียดนะคะเพราะมันจะส่งผลต่อข้อมูลที่เราส่งเอกสารไปนะคะสสจ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาจะสามารถเช็คได้จากหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะคะเราให้เราเช็คที่ประเภทอาหารว่าเราถูกต้องหรือเปล่าเราเช็คแล้วว่าอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีได้แก่อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีอันนี้ถูกต้องชนิดอาหารของเราล่ะชนิดอาหารของเราเป็นประเภทขนมอบอันนี้กรรมวิธีของเราเป็นประเภทเป็นกรรมวิธีอบนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เกิดจากการเลือกตัวเลือกที่เรากล่าวไปข้างต้นหรือสไลด์ข้างต้นนะคะว่าเราจะต้องมีการพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการการผลิตของเราเมื่อเราเลือกมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะให้เรามาดูที่ตัวเลข1ที่ชี้เข้าไปนะคะให้เราเลือกผลิตถ้าเราเป็นกรณีที่เราผลิตเองหรือเราทำเพื่อการส่งออกการส่งออกในที่นี้คือการส่งออกไปต่างประเทศไปนอกประเทศนะคะไม่ว่าประเทศใดก็ตามก็คือต้องเลือกในการส่งออกนะคะแต่โดยปกติถ้าเราขอเลขอย.ก็จะเป็นการผลิตเนาะแล้วเราก็กดที่ดาวน์โหลดหมายเลข2นะคะเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นเอกสาร PDF ออกมานะคะเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเซฟไฟล์ให้เราเลือกเซฟไฟล์ไว้ที่ส่วนข้อมูลที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนะคะจำตัวที่เราเก็บข้อมูลด้วยนะคะว่าเราเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเพราะเราจะต้องเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมาเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลนะคะพอเราคลิกดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราเปิดไฟล์ขึ้นมาข้อมูลต่างๆที่เราใช้อ่ะค่ะจะปรากฏอยู่ในเอกสารเป็นเขาเรียกว่า e-form นะคะหรือแบบคำยื่นคำขอสบ.7นะคะอย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าการยื่นสบ.7ความง่ายของมันคือคุณแค่มีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ้ามีนะคะหรือคุณจะกรอกแค่ชื่อภาษาไทยก็ได้อันนี้อย.ไม่ได้ห้ามแต่ชื่อภาษาไทยต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วก็การสะกดนะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วเอกสารจะมีทั้งหมดประมาณ 4-5 หน้านะคะข้อที่เหลือเนี่ยจะเป็นการติ๊กข้อมูลต่างๆว่าเรามีการใช้สารนั้นไหมมีอาหารนี้มีประวัติการบริโภคหรือเปล่าหรือว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนมากจะติ๊กข้อสุดท้ายก็คือไม่ใช่มีการใช้มีประวัติการใช้นะคะส่วนชื่อภาษาไทยนะปัจจุบันที่มีเคสที่อยากเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือเทรนอาหารคีโตเนาะณปัจจุบันเนี่ยเทรนอาหารคีโตกำลังมาแต่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าณปัจจุบันเราไม่ได้มีกฎหมายหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคีโตเพราะฉะนั้นชื่อที่ใช้ห้ามใช้คำว่าคีโตหรือ KETO ก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเช่นคุกกี้สูตรคีโตคุณจะไม่สามารถเขียนในนี้ได้นะคะเพราะระบบเมื่อเราดาวน์โหลดเอกสารอัปโหลดเอกสารเข้าไปใหม่ระบบจะฟ้องเลยว่าคุณห้ามใช้ชื่อคีโตเป็นชื่อของอาหารเพราะฉะนั้นทางแก้ไขสำหรับผู้ประกอบการในส่วนนี้นะคะ
ก็จะแนะนำว่าให้ใช้คำว่าคีโตคืออะไรคำว่าคีโตคือสูตรไร้แป้งและไร้น้ำตาลถูกต้องไหมคะเราก็ใช้สมมติเป็นคุกกี้สูตรคีโตให้เราใช้คำว่าคุกกี้สูตรไร้แป้งและน้ำตาลหรือเราไม่ได้ใช้แป้งหรือเราไม่ได้ใช้น้ำตาลอย่างใดอย่างหนึ่งก็เขียนไปได้ค่ะแต่ว่าห้ามใช้คำว่าคีโตเท่านั้นเองแล้วผู้ประกอบการถามกลับมาว่าแล้วที่เห็นในท้องตลาดว่าสูตรคีโตอื่นๆทำไมเขาใช้ได้เขาไม่ได้ใช้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสังเกตดีๆเขาใช้เป็นคำโฆษณาเพิ่มเติมเข้าไปถ้าสังเกตดีๆเขาจะใช้คำว่าคีโตเฟรนลี่หรือเหมาะสำหรับผู้บริโภคคีโตมันจะไม่ใช่ชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาโดยตรงสังเกตยังไงว่าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เขาให้สังเกตตรงด้านหลังฉลากที่จะเป็นข้อมูลด้านข้อมูลโภชนาการนะคะมันจะมีก่อนข้อมูลโภชนาการหรือก่อนส่วนผสมเนี่ยมันจะมีชื่อภาษาไทยยาวๆอันนั้นแหละเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่เขาขออนุญาตกับทางอย.นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็ชื่อที่ใช้เราถ้าเป็นผู้ประกอบการจะแนะนำว่าถ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วมีการออกแบบฉลากแล้วกำลังจะยื่นอย.เราจะไม่แนะนำให้ท่านนำฉลากที่คิดก่อนที่อย.จะแอปพูฟไปตีพิมพ์ฉลากก่อนนะคะเพราะมันจะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะมันเคยเกิดกรณีที่ว่าออกแบบฉลากเรียบร้อยสวยงามแล้วแต่เขายังไม่ได้ยื่นอย.แล้วอย.ตีกลับคือผู้ประกอบการสามารถรับรู้เลขเดาเลขอย.ได้เพราะว่าการรันเลขอย.8หลักแรกเหมือนกันเนาะแล้วก็5หลักหลังเนี่ยเป็นการรันข้อมูลต่อกันมาถ้าสมมุติเป็นผลิตภัณฑ์ที่11ผู้ประกอบการสามารถเดาได้ว่าสินค้านี้จะได้เลขอย12345678000111เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเอาไปออกเลขอย.ก่อนที่อย.จะแอปพรูฟหรือสจ.จะแอปพรูฟตัวฉลากได้แล้วผู้ประกอบการก็เอาไปตีพิมพ์เป็นบรรจุภัณฑ์แต่ทีนี้ติดที่ชื่ออย.ยังไม่แอปพรูฟเลยจึงแนะนำให้มีการขอเลขอย.ผ่านระบบให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนถึงจะเอาชื่อไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้นะคะเพราะว่าเคยเกิดเคสอย่างนี้หลายเคสมากและสงสารผู้ประกอบการจริงๆเพราะว่าการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องพิมพ์ในปริมาณมากเนาะเพื่อที่จะได้ต้นทุนที่ถูกลงนะคะจึงแนะนำว่าให้ขอเลขอย.ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าชื่อสินค้าที่เราต้องใช้จริงๆน่ะเป็นชื่อแบบไหนแล้วก็ต้องสะกดอย่างไรดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปเสียเงินก่อนนะคะแล้วก็ชื่อที่ใช้ตรงนี้นะคะก็ตามหลักการจะมีประกาศเกี่ยวกับหลักการการตั้งชื่อของอย.อยู่นะคะแนะนำว่าณปัจจุบันให้ตั้งชื่อพร้อมวงเล็บแบรนด์ของท่านไปเลยเพื่อเจาะจงตัวผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะต่อมาเมื่อเรากรอกรายละเอียดตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยอันนั้นเป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมคะที่เราพูดกันอยู่เมื่อสักครู่ว่ากรอกชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเราก็กลับมาที่หน้าเดิมค่ะที่เราดาวน์โหลดเอกสารเมื่อสักครู่ข้างๆตัวดาวน์โหลดอะค่ะจะมีอัปโหลดให้เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เรามีการแก้ไขเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เราเลือกไฟล์นั้นแล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปค่ะพอกดอัปโหลดไปเนี่ยคำขอค่ะมันจะอยู่ข้างล่างถ้าสังเกตดีๆตัวข้างล่างนะคะจะขึ้นว่ารอชำระเงินถ้าเราคลิกดาวน์โหลดคลิกอัปโหลดเข้าไปแล้วเราข้อมูลไม่มีผิดพลาดนะคะมันจะอยู่ข้างล่างค่ะเลขที่คำขออะไรวันยื่นพิจารณาอะไรแล้วก็สถานะก็คือรอชำระเงินนะคะให้เราออกใบสั่งชำระนะคะหรือว่าชำระเงินของอย.นะคะอันนี้ก็ขั้นตอนนี้มันจะสามารถถูกระบบรีเจ็คออกมาได้ในกรณีที่ข้อมูลเราผิดพลาดหรือข้อมูลเราไม่ครบนะคะประสบการณ์จากการยื่นขอวัตถุเจือปนอาหารมันจะมีกรณีที่ว่าวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยมันจะต้องใช้ชื่อ
สมมุติว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารจากธรรมชาติจะต้องมีวอร์ดดิ้งว่าวัตถุเจือปนอาหารจากธรรมชาติหรือวัตถุเจือปนอาหารแต่งสังเคราะห์หรือว่าวัตถุเจือปนอาหารเรียนแบบธรรมชาติบางสินค้าบางชนิดมันจะมีกฎหมายออกมาว่าคุณจะต้องใช้วอร์ดดิ้งนี้เท่านั้นนะคะจากประสบการณ์การขอวัตถุเจือปนอาหารจะเจอวอร์ดดิ้งนี้คือถ้าคุณใช้วัตถุเจือปนอาหารจากธรรมชาติ 100% เนี่ยคุณต้องมีวอร์ดดิ้งว่าวัตถุเจือปนอาหารธรรมชาติวงเล็บไว้ข้างหลังชื่อนะคะแล้วจะต้องมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมีการแปลความหมายในลักษณะทำนองเดียวกันด้วยนะคะซึ่งชื่อมันก็จะมาขึ้นในระบบนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะคะออกมาในระบบเหมือนทางอย.เขาได้เซตระบบไว้แล้วค่ะว่าข้อมูลในเอกสาร PDF ที่เรากรอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันจะเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ในระบบอัตโนมัติของมันนะคะหลังจากนั้นพอเราอัพโหลดเข้าไปเสร็จเราจะต้องจ่ายเงินก่อนนะคะไม่งั้นเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอของเรานะคะการจ่ายเงินของเราสามารถคลิกไปที่ใบออกใบสั่งชำระนะคะและเราก็เลือกรายการทั้งหมดนะคะจะขึ้นหน้านี้มาให้เราคลิกที่รายการคำขอตรวจประเมินคำตรวจสถานประกอบการนะคะแล้วเราก็คลิกข้อมูลที่เราได้อัพโหลดข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยปกติสบ.7จะจ่ายตัวละ200บาทนะคะเท่าที่เคยมาแล้วก็พวกสบ.5จะจ่ายตัวละ 2,000 บาทนะคะในกรณีที่ใช้แบบฟอร์มสบ.5นะคะในตัวอย่างในที่นี้จะไม่มีการกรอกตัวสบ.5ให้นะคะแต่ตัวสบ.5เนี่ยก็จะเป็นใบรายการ PDF เหมือนกันแต่รายละเอียดเนี่ยคุณจะต้องใส่ทั้งชื่อส่วนประกอบที่ใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ว่าคุณใช้ชนิดบรรจุภัณฑ์เป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆคือมันจะละเอียดมากกว่าตัวสบ.7อย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะต่อมาเราก็จะคลิกที่ออกใบสั่งชำระตามม.44 นะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเราก็จะพิมพ์ใบสั่งชำระนะคะพอพิมพ์ใบสั่งชำระเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้นะคะไฟล์ PDF นี้สามารถนำไปจ่ายที่ธนาคารก็ได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านสามารถสแกน QR code หรือบาร์โค้ดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะคะแล้วก็จ่ายเงินได้เลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือแนะนำถ้าง่ายสะดวกแล้วผู้ประกอบการใช้โมบายแบงกิ้งอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้จ่ายผ่าน QR code หรือสแกนบาร์โค้ดได้เลยก็เข้าระบบเหมือนกันนะคะก็ประมาณอยู่ที่1วันทำการระบบมันก็จะแจ้งไปไม่เกิน1วันทำการระบบจะแจ้งขึ้นมาอัตโนมัติว่ามีการจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะการจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยสามารถจ่ายแล้วภายใน1วันทำการระบบก็จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าอย.กลางนะคะที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบคำขอผ่านระบบ e-submission ของเรานะคะอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการการยื่นคำขอเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับต่อมาท่านจะตรวจสอบคำสถานะคำขอผ่านระบบ e-submission อย่างไรล่ะการตรวจสอบระบบ ตรวจสอบสถานะคำขอผ่านระบบ e-submission ที่เร็วที่สุดที่จุลรัฐเคยเจอเนี่ย1วันทำการก็สามารถที่จะ approve เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ระยะเวลาที่นานหรือไม่นานมันอยู่ขึ้นอยู่กับสินค้าของท่านด้วยนะคะว่ามีความซับซ้อนหรือว่าเป็นสินค้าใหม่หรือว่าต้องมีการพิจารณาอื่นๆมากขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือพิจารณาคำขอเหมือนยื่นเข้าไปแค่ชื่อแล้วก็มีการพิจารณาคำขอผ่านเลยกับเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าก
รณีที่มีการยื่นขอเอกสารเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่นะคะจะส่วนใหญ่เท่าที่เจอจะขอฉลากเพิ่มเติมจะขอให้เปลี่ยนชื่อจะขอตัววัตถุดิบส่วนประกอบเพิ่มเติมอันนี้ทุกอย่างเจ้าหน้าที่สามารถขอได้นะคะที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แต่จะมีระยะเวลาให้ยื่นคำชี้แจงอยู่ที่ประมาณ30วันทำการนะคะเขาก็จะแจ้งในระบบว่าท่านจะต้องยื่นภายในเมื่อไหร่นะคะถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านให้มาในกระบวนการขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะยื่นที่เราจะดาวน์โหลดเอกสารออกมานะคะสถานะคำขอในกรณีนี้นะคะสถานะจะขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ขอคำชี้แจงเจ้าหน้าที่จะแทนด้วยจนท.นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ขอคำชี้แจงให้เราไปคลิกที่จุดไข่ปลา3จุดนะคะตรงมุมให้ขึ้นมานะคะก็จะปรากฏตรงด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคำขอของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะขอรายละเอียดใดๆบ้างในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ขอให้เปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่มองว่าชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่คล้องจองกันหรือว่ามีความหมายที่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าขอให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทยปกติเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์มาประมาณนี้นะคะให้เราไปแก้ไขไฟล์ PDF เดิมอะค่ะที่เราไว้ยื่นตอนแรกเนาะให้แก้ไขชื่อแล้วเราก็มีการดาวน์โหลดเอกสารมาไว้ในที่นี้นะคะเราก็แนบเอกสารตรงนี้เราต้องคลิกทั้งหมด3จุดนะคะแนบเอกสารเพิ่มเติมแล้วเราพอเลือกเอกสารได้แล้วให้เรามายืนยันไฟล์คำขออันนี้จุดแรกตรงนี้รายละเอียดคำชี้แจงของผู้ประกอบการที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ถ้าสมมุติว่ามีการชี้แจงให้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้เราคลิกอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าให้เจ้าหน้าที่ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเปลี่ยนแค่ชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเราแบบอัปโหลดไฟล์ไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อความตรงนี้ค่ะให้เราเขียนว่ายืนยันคำชี้แจงให้แล้วให้เรากดคำว่ายืนยันคำชี้แจงนะคะในช่องนี้อันนี้จุดที่2นะคะจุดที่3ถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ขอไฟล์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นตัวฉลากของเราหน้าตาฉลากโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอจะขอฉลากนะคะขอใบตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมขอตัวใบ COA ของบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมหรือขอหน้าตาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้เรามาดาวน์โหลดที่ข้างล่างนะคะอัปโหลดตัวเอกสารข้างล่างเอกสารทั้งหมดต้องแปลงเป็น PDF นะคะเหมือนไฟล์ JPEG เราก็ต้องแปลงเป็น PDF ก่อนเราถึงจะดาวน์โหลดเข้าไปในตัวโปรแกรมนี้ได้นะคะแล้วเราก็ยืนยันเอกสารแนบอื่นๆนะคะมีเขาขออะไรมาเราก็ชี้แจงดาวน์อัปโหลดเอกสารไปทั้งหมดนะคะก็เมื่อเราอัปโหลดเอกสารชี้แจงไปทั้งหมดเนี่ยเราก็จะส่งคำชี้แจงไปที่เจ้าหน้าที่นะคะและรอประมาณ2วันทำการเป็นต้นไปนะคะหรือ1วันทำการแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะว่างพิจารณาหรือไม่นะคะต่อมากรณีที่การยื่นเอกสารเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะในกรณีนี้คือพอเราเข้าไปตรวจสอบเมื่อสักครู่เนี้ยสถานะคำขอเนี่ยจะขึ้นคำว่าอนุมัตินะคะแสดงว่าเลขที่คำขอของเราผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดาวน์โหลดตัวเอกสารสบ.7หรือสบ.5ของเราเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ที่สถานประกอบการนะคะเพื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกหรือมีการสุ่มตรวจสอบหรือว่าไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในตัวเลขอย.นะคะเราก็จะมีเอกสารตัวนี้ได้นะคะซึ่งเราก็เข้าไปเหมือนเดิมค่ะเข้าไปในระบบเหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกหน้าตาระบบเข้าไปเลือกผู้ประกอบการและเลือกสถานที่ผลิตที่เป็นบ้านเลขที่เราเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปที่ P
พิมพ์หลักฐานการอนุญาตนะคะเมื่อพิมพ์หลักฐานการอนุญาตแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ดูรายละเอียดนะคะเราจะไปดูที่รายละเอียดคลิกไปที่ใบอนุญาตที่เรามีทั้งหมดนะคะบางสถานประกอบการอย่างที่บอกเขาจะมีหลายที่หลายบ้านเลขที่นะคะก็เลือกสถานที่ที่เราขอไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขอไปเนี่ยอยู่ที่บ้านเลขที่ที่เท่าไหร่นะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะพอดูรายละเอียดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ถ้าผู้ประกอบการมีหลายผลิตภัณฑ์มันก็จะขึ้นหลายผลิตภัณฑ์เลยให้เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่งขอไปแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารกลับมานะคะซึ่งตัวเอกสารสบ.7เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หน้านะคะซึ่งตัวเอกสารตัวส่วนนี้แนะนำให้ปริ้นออกมาหรือว่าเซฟเป็นซอฟต์ไฟล์เก็บไว้ส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะไว้ใช้อ้างอิงต่างๆนะคะแล้วเราพอได้เอกสารสบ.7มาเนี่ยให้เราตรวจสอบชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ประเภทอาหารในตัวรายละเอียดนี้นะคะว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะคะถ้ามีการผิดพลาดเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้เลยนะคะเอกสารเนี่ยจะมีทั้งหมด5หน้านะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอได้ด้วยตัวเองนะคะมันเป็นระบบที่สามารถทำได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีอยากฝากไว้นิดนึงว่าการยื่นสบ.7ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมด้านเอกสารที่ใช้ซัพพอร์ตด้วยนะคะเช่นฉลากท่านควรที่จะมีแล้วตัวเอกสารต่างๆใบ COA ท่านควรที่จะมีแล้วที่จริงพวกนี้ควรที่จะมีตั้งแต่การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบที่ทางอย.แนะนำมานะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องพอจบเซสชันนี้อยากจะให้ทุกท่านช่วยแชร์เกี่ยวกับสถานประกอบการของท่านนะคะว่าสถานประกอบการณปัจจุบันของท่านอยู่ในขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วก็ติดปัญหาไหนอยากให้ทางที่ปรึกษาเข้าไปช่วยอย่างไรอะค่ะเราจะได้มาคุยกันเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะขอแค่10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เวิร์กช็อปกันนะคะเราขอเวิร์กช็อปตั้งแต่สถานประกอบการเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยจัดก่อสร้างตัวสถานประกอบการนะคะว่าแพทเทิร์นของสถานประกอบการของท่านเป็นอย่างนี้ท่านควรที่จะมีการปรับปรุงยังไงอยากให้เป็นการแชร์กันมากกว่านะคะเราจะได้ช่วยกันแล้วก็ระบบ e-submission เนี่ยถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าท่านใดที่เคยเข้าระบบแล้วมีข้อสงสัยยังไงสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันประมาณสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันค่ะ